สวัสดีค่ะดิฉันมาจากทีม Work From Home มาในทีมเที่ยงไทยเรดมอนวันนี้เราจะมาประกวดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไทยโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการแสดงโชว์ทั้ง2โชว์นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่สำคัญเลยนะคะอุปกรณ์แรกก็คือเทียนไขค่ะเราจะใช้เป็นเทียนไขอะไรก็ได้จะเป็นเทียนพรรษาหรือว่าเทียนเล็กๆเท่านี้ก้อยก็ได้ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือเข็มหมุดค่ะต่อไปเลยอันที่3ต่อไปก็คือให้เตรียมน้ำนะคะปริมาณมากนิดนึงนะคะให้เท่ากับถังที่เราเตรียมมาต่อไปนะคะก็จะเป็นภาชนะใส่น้ำค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องมีไฟแช็กค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำการทดลองแล้วได้ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการทดลองแรกเลยนะคะคือการจุดเทียนใต้น้ำค่ะอันดับแรกเราต้องตั้งเทียนใส่ภาชนะที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็เทน้ำลงมาในเทียนพอปิ่มๆเทียนนะคะไม่ต้องท่วมค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวเทียนจะเปียกแล้วมันจะจุดไฟไม่ได้มันจะจุดยากเสร็จแล้วเราก็จุดเทียนได้เลยนะคะมันถึงจะไม่มีลมค่ะหลังจากนั้นเราก็รอชมผลการทดลองนะคะเราไปชมผลการทดลองกันเลยค่ะไปเลยค่ะที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมาถึงช่วงการทดลองที่2ค่ะการทดลองที่2ก็คือจุดเทียนลอยน้ำค่ะอย่างแรกก็คือเติมน้ำให้เต็มในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าปกติเทียนเนี่ยมันไม่สามารถจุดได้ในขณะที่มันลอยน้ำนะคะต่อไหมอย่างที่เห็นนะคะถึงแม้ว่าเทียนจะลอยน้ำได้แต่ไม่สามารถจุดไฟได้นะคะมันจะดับทันทีเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการทดลองให้ดูค่ะอย่างแรกนะคะคือเทียนที่เสียบเข็มหมุดไว้ค่ะเพิ่มสมดุลให้กับเทียนให้ลอยน้ำได้นะคะก็หลังจากที่เราเพิ่มเข็มหมุดเข้าไปทำให้เทียนมีความสมดุลมากขึ้นจึงทำให้เทียนลอยน้ำในขณะที่จุดไฟได้นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองทั้ง2การทดลองที่พวกเราทั้ง3คนได้ทำให้ทุกคนดูนะคะสำหรับพวกเราทั้ง3คนก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปการทดลองของพวกเราขอบคุณค่ะ